ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้เชิญนายโกวิทวงสุรวัฒน์บิดาของนายจอห์นวินยูเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะหลังจากที่ทวิตข้อความวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีรับคำร้อง32ส.ส.ที่ถือหุ้นสื่อแต่ไม่ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะในการชี้แจงต่อนายชวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งนายโกวิทก็ได้เดินทางมาตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะคะเพื่อที่จะรอชี้แจงในเวลา 10:00 น.จากนั้นก็เดินทางออกจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในเวลา 11:20 น.ค่ะโดยหลบหน้าสื่อมวลชนที่มารอเก็บภาพการเดินทางเข้ามาชี้แจงในวันนี้ส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นบริเวณหน้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนแล้วก็มีส.ส.หญิงของพรรคอนาคตใหม่ที่มารอมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับนายโกวิทแต่ก็ต้องผิดหวังค่ะเนื่องจากว่านายโกวิทนั้นหลบสื่อมวลชนแล้วก็เดินทางออกจากศาลไปอย่างเงียบๆโดยให้คนขับรถไปรอที่ทางออกชั้นใต้ดินหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีอำนาจอย่างไรนะในการเชิญไปให้ข้อมูลในเรื่องของการหมิ่นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้มีความชัดเจนจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยทราบข่าวว่าเป็นการเรียกไปสอบถามถึงเนื้อหาและยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแต่งอย่างใดนะคะซึ่งในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียจะนำเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาเพราะว่าบทลงโทษไม่ได้อยู่ที่การจำคุกหรือว่าปรับเท่านั้นอาจจะมีเรื่องของการตำหนิหรือว่าการออกข้อกำหนดอย่างเช่นการห้ามละเมิดศาลรวมถึงการสั่งให้ขอโทษซึ่งผู้ที่จะแจ้งความนั้นสามารถทำได้ทั้งหน่วยงานหรือว่าบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกับกรณีที่นางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.พรรคพลังประชารัฐแจ้งความดำเนินคดีกับนายยุทธเลิศสิบประภาคผู้กำกับชื่อดังนะกรณีที่หมิ่นศาลซึ่งเรื่องนี้สามารถทำได้ในหลักการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่นั้นไม่ทราบค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะมันเลยไม่เหมือนคดีอื่นฆ่าคนลักทรัพย์ปล้นอะไรต้องไปแจ้งความตำรวจดำเนินคดีส่งอัยการฟ้องอยู่ดีโผล่ไปศาลเขาไม่รับอย่างเงี้ยถ้าหากว่าโผล่ไปศาลเขาต้องไต่สวนมูลฟ้องแต่ละเมิดหน้าศาลเนี่ยศาลเป็นโจทย์เองได้ก็แล้วแต่จะว่าไปก็อยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินแล้วล่ะทีเนี้ยไม่รู้จำไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นการล่วงเกินทำให้เห็นว่าศาลไม่เป็นกลางหรือไม่ยุติธรรมทำให้เกิดความรู้สึกจูงใจโน้มน้าวคนที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อศาลซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงเนี่ยเกณฑ์มันมีแค่นี้ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะคะก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายอีกทั้งไม่ทราบกรณีที่นางสาวปารีณาแจ้งความเอาผิดนายยุทธเลิศนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นที่จะต้องมาปรึกษากับตนเองก่อนค่ะ